พลเอกกัมปนาทรุติดประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวงในรูปแบบการประชุมทางไกลโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า100คนประกอบด้วยคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกหัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวงหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและนักวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวงในการนี้องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้กล่าวแก่ผู้ร่วมประชุมว่าแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในการผลักดันการปฏิบัติงานของทุกส่วนให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติหรือ SEP for SDG 17ข้อมุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าส่งผลให้ราษฎรพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่ที่ดีประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติมีความมั่นคงแผนปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวงขณะนี้ใช้แผนยุทธศาสตร์ระยะ4ปีพุทธศักราช2562ถึง2565มีแผนงานรวมทั้งสิ้น45แผนงาน126โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุภารกิจการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานคือสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งใน6จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากครอบคลุม500กลุ่มบ้านในปีงบประมาณ2565มูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูงและใช้ประโยชน์ได้จริง37โครงการกลยุทธ์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและพัฒนาสู่การถ่ายทอดเกษตรกรอย่างเหมาะสมกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาสู่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงที่ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์การฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน้ำลำธารมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมและถูกต้องรวมไปถึงฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและกลยุทธ์การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคมมุ่งดำเนินงานการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผลผลิตมีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพกลยุทธ์สุดท้ายคือการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมีระบบปฏิบัติงานที่ดีมีความยั่งยืนบุคลากรเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมมีระบบการบริหารจัดการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบการเรียนรู้งานโครงการหลวงทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ